พียงแค่คุณดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนและหลังจากการตื่นนอนสิ่งมหัศจรรย์ต่อสุขภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิตของคุณได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปเอาละไปรับชมกันเลยวิธีการดูแลสุขภาพด้วยน้ำมะนาวนั้นมีหลากหลายวิธีครับแต่ในครั้งนี้เราจะมาบอกกล่าวถึงการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งแล้วใส่ขิงอีกนิดหน่อยเป็นการลอยหน้าลอยตาเพื่อให้ร่างกายนั้นได้รับสารอาหารและประโยชน์ได้มากมายกว่าเดิมครับซึ่งวิธีการทำและวิธีการดื่มมีดังต่อไปนี้ครับส่วนผสมในการทำมีดังต่อไปนี้ครับ 1. มะนาว1ลูก 2. น้ำอุ่น1แก้ว 3. น้ำผึ้ง1ช้อนชา 4. ขิง1ชิ้นครับแหมง่ายมากเลยทีเดียวขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ครับคุณเพียงใช้น้ำอุ่น1ถ้วยแล้วบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะครับ1ลูกหลังจากนั้นผสมด้วยน้ำมะนาวและลอยหน้าขิงทิ้งเอาไว้นะครับประมาณ5นาทีคุณก็สามารถยกดื่มได้แล้วอันนี้จะเห็นผลดีนะครับถ้าคุณดื่มก่อนนอนและหลังจากการตื่นนอนแล้วเท่านั้นสามารถทำให้คุณลดพุงลดหน้าท้องและเปลี่ยนสุขภาพทางด้านไขมันจากในหลอดเลือดและปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการขับถ่ายและระบบลำไส้รวมไปถึงกระเพาะอาหารของคุณก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะได้อีกด้วยเอาละครับคราวนี้เรารู้จักข้อดีกันแล้วเรามารู้จักกับข้อเสียบ้างสูตรนี้ไม่สามารถทำรับประทานดื่มแบบต่อเนื่องกันได้เกิน1สัปดาห์ควรจะพักและเว้นวรรคประมาณ 1-2 วันแล้วค่อยมาดื่มใหม่นะครับเพราะว่ามะนาวนั้นมีกรดอ่อนๆที่สามารถทำให้คุณขับถ่ายระบายแบบสุดยอดมากรับประกันได้เลยว่าพุงคุณจะยุบอย่างแน่นอนแต่ถ้าดื่มมากๆระวังจะท้องเสียได้นะครับและมันเป็นยาระบายชั้นเยี่ยมอันที่จริงยาระบายก็ไม่ควรจะรับประทานบ่อยอยู่แล้วหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็กราบขอประทานอภัยในณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าภาษาไทยผมยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามและรับชม